เอามาดูเหตุระทึกอีกหนึ่งเหตุก็แล้วกันอันนี้เหตุการณ์เกิดขึ้นกับรถตู้ค่ะไปดูกันเลยดีกว่าค่ะบุรพาวิถีนะครับกม.ที่35ไฟไหม้รถตู้นะครับใช่ค่ะทางด่วนพิเศษบุรพาวิถีนะคะกิโลเมตรที่35ขาเข้าชลบุรีอำเภอบางบ่อจังหวัดสมุทรปราการเจ้าหน้าที่กู้ภัยกับเจ้าหน้าที่ดับเพลิงช่วยกันฉีดน้ำระงับเหตุเพลิงไหม้รถตู้สีขาวนะคะซึ่งจอดอยู่ริมถนนค่ะใช้เวลากว่าครึ่งชั่วโมงก็สามารถควบคุมเพลิงเอาไว้ได้ทีนี้รถไหม้ไปทั้งคันเลยเสียหายหมดเลยทางด้านของคนขับนะคะชื่อว่านายวัชรินทร์เหลืองอ่อนอายุ40ปีได้แต่ยืนดูรถตู้ของตัวเองข้างนอกเนื้อตัวเนี่ยมีแต่ขมเหลาบาดเจ็บเล็กน้อยเขาบอกว่าตัวเองขับรถไปเอาเบาะรถตู้มาจากสระบุรีกำลังจะกลับชลบุรีขณะที่ขับอยู่บนทางด่วนได้กลิ่นน้ำมันอย่างรุนแรงรีบจอดรถข้างทางจากนั้นไฟลุกไหม้เลยค่ะบริเวณด้านหลังของเบาะคนขับพยายามจะดับนะแต่ดับไม่ได้ตัดสินใจคว้าเอกสารทรัพย์สินแล้วก็เบาะที่เพิ่งไปซื้อมาลงจากรถหลังจากนั้นไม่สามารถทำอะไรได้อีกเลยค่ะนี่ก็จอดนะใช่จอดต้องได้กลิ่นเลยอ๋อกลิ่นน้ำมันใช่ได้กลิ่นแล้วผมก็เลยจอดพอจอดปุ๊บมันก็ลุกจอดพอผมจอดปุ๊บผมจอดตัวอีกทีนึงแหละมันมีควันแล้วก็ลุกเลยมีควันแล้วมันก็เริ่มมีประกายไฟขึ้นผมก็ขนหอมเอาเบื้องต้นก่อนนะคะสาเหตุเนี่ยก็น่าจะเกิดจากน้ำมันรั่วทำให้เกิดไฟลุกไหม้แต่อันนี้เดี๋ยวต้องตรวจสอบกันอีกครั้งหนึ่งก็เป็นว่าเดินทางช่วงนี้ก็ขอให้ตรวจสอบรถยนต์ของท่านให้ดีด้วยนะคะครับสวัสดีครับผมจัสตินมะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe YouTube ข่าวช่องวันจะได้ไม่พลาดทันข่าวทันทุกเหตุการณ์เปิดเผยทุกความจริงจากทีมข่าวช่องวันเข้าถึงข่าวเข้าถึงคุณ